สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Hello Chai Channel ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยจะมาบอกเงื่อนไขนะคะของคนที่จะได้รับนะคะเงินดิจิตอล 10,000 บาทกันค่ะว่าเขาเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรออกมาบ้างนะคะแล้วก็ใครบ้างนะคะที่จะได้รับตัวเงินดิจิตอล Wallet 10,000 บาทตัวนี้นั่นเองค่ะโดยต้องบอกเลยนะคะว่าข้อมูลวันนี้นะคะละเอียดมากๆนะคะอันแรกเลยนะคะบุคคลทั่วไปนะคะที่เราเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้เขาจะมีเงื่อนไขอะไรเดี๋ยวมาบอกกันนะคะคนประเภทที่2นะคะคือบุคคลที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือค่ะทุกคนบางทีเราก็แบบเฮ้ยฉันไม่มีโทรศัพท์แล้วฉันจะได้รับตัวโครงการนี้ไหมนะคะแล้วก็คนที่3นะคะนั่นก็คือบุคคลที่เป็นร้านค้าค่ะทุกคนฉันอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะฉันเป็นร้านค้าจะต้องเริ่มเข้าร่วมโครงการเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาสรุปให้ฟังกันแบบละเอียดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากรู้รายละเอียดกันแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยเนี่ยมาสรุปให้ฟังกันไปฟังกันได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเรานะคะมาดูเงื่อนไขนะคะของผู้ที่จะได้รับนะคะสิทธิ์ตัวดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทกันดีกว่าค่ะว่าจะต้องเป็นใครนะคะอายุเท่าไหร่กันบ้างเนาะอันแรกเลยนะคะทุกคนนะคือเราเนี่ยจะต้องเป็นประชาชนนะคะที่มีชื่อนะคะแล้วก็ที่อยู่เนี่ยอยู่ในทะเบียนบ้านนะคะทุกคนนะแล้วก็ข้อที่2นะคะอายุเนี่ยจะต้องเริ่มอายุนะคะตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับลงทะเบียนนะคะวันที่15กันยา2567นั่นเองค่ะแล้วก็จะต้องไม่เป็นนะคะผู้ที่มีรายได้นะคะ840,000 บาทต่อปีนะคะปีภาษี2566นั่นเองค่ะทุกคนข้อถัดมานะคะจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์นะคะทุกคนนะหรือว่าถูกเรียกเงินคืนนะคะในมาตรการหรือว่าโครงการอื่นๆของรัฐนะคะทุกคนนะแล้วก็ไม่เป็นนะคะผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขนะคะแล้วก็มาตรการโครงการอื่นๆของรัฐค่ะข้อต่อมานะคะจะต้องไม่เป็นนะคะผู้ที่มีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะรวมกันเนี่ยเกิน 500,000 บาทนั่นเองค่ะณวันที่31มีนาคมนะคะ2567ค่ะโดยการตรวจสอบตัวนี้นะคะเขาจะตรวจสอบจากข้อมูลเงินฝาก6ประเภทด้วยกันค่ะโดยมีอะไรบ้างนะคะทุกคนนะอันแรกเลยนะคะคือเงินฝากกระแสรายวันค่ะอันที่2นะคะเงินฝากออมทรัพย์ค่ะทุกคนอันที่3นะคะเงินฝากประจำอันที่4นะคะบัตรเงินฝากค่ะทุกคนอันที่5นะคะใบรับเงินฝากนะคะและก็อันที่6ผลิตภัณฑ์เงินฝากนะคะในชื่อเรียกอื่นใดนะคะที่มีลักษณะเดียวกับข้อ1ถึง5ทั้งนี้นะคะเงินฝากดังกล่าวหมายความถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นเงื่อนไขทั้งหมดนะคะของคนนะคะที่จะได้รับตัวสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตนะคะ 10,000 บาทนั่นเองนะคะโดยเราเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขตามนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมเช็คลิสต์นะคะว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยผ่านไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุนะคะรายได้อะไรต่างๆของเรานะคะหรือว่ายอดเงินต่างๆในบัญชีเงินฝากทั้ง6บัญชีนะคะที่พอได้สรุปไปให้นะคะก็อย่าลืมเช็คกันด้วยนะคะว่าของเราได้ไหมเนาะทีนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนนะคะขอรับตัวดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยได้ทางไหนบ้างนะคะพอขอแบ่งคนนะคะออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะทุกคนนะสำหรับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะที่มีโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเรานะคะสามารถลงทะเบียนนะคะได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเลยนะคะทุกคนนะโดยสามารถดาวน์โหลดได้นะคะทาง App Store นะคะแล้วก็ Play Store นะคะโดยหน้าตาแอปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไว้ขึ้นโชว์เอาไว้ให้นะคะโดยแอปของเขาเนี่ยจะชื่อว่าทางแล้วก็รัฐนั่นเองนะคะทุกคนนะรัฐที่เป็นภาครัฐนั่นเองนะคะโดยคลิปตัวนี้นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีเบอร์มือถือนะคะพอเนี่ยได้มีการทำคลิปสอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะเดี๋ยวพอเนี่ยจะมีการทิ้งคลิปสอนตัวนั้นเอาไว้ให้นะคะทั้งในตัว description นะคะแล้วก็ในตัว comment นะคะสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ไปดูคลิปตัวแรกกันก่อนได้เลยนะคะลงทะเบียนตามวิธีที่พอบอกได้เลยค่ะไปต่อนะคะกับคนประเภทที่2เลยนะคะประเภทที่2เนี่ยคือประชาชนทั่วไปนะคะที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะตัวนี้เนี่ยทางภาครัฐนะคะเขาเนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะให้ไปลงทะเบียนที่ไหนนะคะซึ่งข้อมูลส่วนนี้นะคะถ้ามีอัปเดตยังไงนะคะพอจะมาแจ้งกันอีกทีนึงค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้นะคะพอขอบอกวันเอาไว้สักนิดนึงนะคะเขาเนี่ยมีการแจ้งมาแล้วนะคะสำหรับคนนะคะที่เป็นประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยตัวนี้นะคะเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะในวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567นะคะซึ่งสถานที่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางภาครัฐก็อาจจะออกมาแจ้งกันอีกทีนึงนั่นเองนะคะทุกคนนะแล้วก็ประเภทที่3ค่ะทุกคนนั่นก็คือในกลุ่มของร้านค้านั่นเองค่ะสำหรับร้านค้าร้านไหนนะคะที่อยากเข้ามาร่วมโครงการนะคะกับตัวดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะทุกคนนะก็สามารถเข้ามาร่วมโครงการได้นะคะโดยตอนนี้เนี่ยเขาแจ้งวันออกมานะคะว่าเขาเนี่ยจะเปิดให้ร้านค้านะคะลงทะเบียนเนี่ยวันที่1ตุลาคมนะคะ2567ค่ะโดยขั้นตอนหรือว่าการลงทะเบียนเพิ่มเติมยังไงนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐอีก1ครั้งนะคะแต่ว่าการที่เขาเนี่ยเปิดข้อมูลอันนี้มานะคะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยนำข้อมูลในส่วนนี้นะคะมาฝากกันนะคะทุกคนนะก็สำหรับ
ับประชาชนทั่วไปอย่างเรานะคะก็อย่าลืมติดตามเงื่อนไขอะไรต่างๆนะคะที่ภาครัฐออกมานะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีสิทธิ์นะคะจะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทในส่วนนี้ไหมนั่นเองค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะพลอยก็เอาข้อมูลดีๆนะคะมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะทุกคนโดยถ้ามีอัปเดตข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวอาจจะมีการทำคลิปนะคะออกมาให้กันต่อแบบเรื่อยๆนั่นเองค่ะก็ฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะพลอยก็ฝากคลิปดีๆไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย